คนงานถึงกับเข่าทรุดเงินเดือนเพิ่งออกเตรียมจะกลับบ้านต่างจังหวัดเพลิงไม่บ้านพักวอด4หลังเมื่อเวลา 17:00 น.ของวันที่18ธันวาคม2566เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางพลีสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้แคมป์พักคนงานภายในลานจอดรถตอกเสาเข็มของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งริมถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังรับแจ้งจึงประสานรถดับเพลิงอบต.บางปลาจำนวน1คันเดินทางตรวจสอบในที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุมีลักษณะเป็นแคมป์พักคนงานชั้นเดียวพบเพลิงกำลังโหมลุกไหม้บ้านพักคนงานที่ปลูกติดกัน4ห้องซึ่งในที่เกิดเหตุเป็นสถานที่โล่งแจ้งมีลมค่อนข้างแรงจึงทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วกว่ารถดับเพลิงจะทราบเรื่องและเดินทางมาถึงก็ใช้เวลาพอสมควรทำให้เพลิงลุกไหม้เผาบ้านคนงานแห่งนี้วอดเสียหายหมดทั้ง4หลังท่ามกลางสายตาคนงานที่พักอาศัยในจุดนี้ซึ่งเจ้าตัวทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนมองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสอบถามหัวหน้าคนงานได้บอกว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักคนงานที่ทางบริษัทปลูกสร้างให้คนงานพักอาศัยพอเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ก็ทำให้ได้รับความเสียหายจนหมดทั้งข้าวของเครื่องใช้และเงินเก็บของคนงานที่เพิ่งได้รับเงินเดือนไปไม่กี่วันที่ผ่านมาและเตรียมตัวจะกลับบ้านต่างจังหวัดในช่วงหยุดยาวปีใหม่นี้แต่มาเกิดเหตุเสียก่อนคาดว่าสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากขณะที่เกิดเหตุไม่มีคนงานพักอาศัยอยู่ออกไปทำงานกันหมดค่ะในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบในที่เกิดเหตุถ่ายภาพและลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเดี่ยวสลาวุธคงศิลป์ภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน